สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับร้านด็อกเตอร์เรซิ่งนะครับวันนี้แบบเข้ามาแบบไม่เจอใครครับแต่ว่าเจอผลงานนะครับที่กำลังซุ่มทำอยู่บอกเลยแม่งเข้ามาแม่งอึ้งเลยครับทุกคน ADV 350นี่ครับของพี่โอด็อกเตอร์เรซิ่งนะครับแกมกแบบโหอึ้งเลยครับก่อนหน้าบูมอ่ะได้ลองรถพี่จอยมาแล้วครับที่ทำผลงานชิ้นเนี้ยลงกับ Forza 350ที่เป็นรถของพี่จอยนะมันแบบเหมือนวาร์ปได้ครับทุกคนและตอนนี้นะครับทางด็อกเตอร์เรซิ่งนะครับจัด ADV 350ตัวเรซิ่งมานะครับตัวเรซิ่งน่าจะตัวเรซิ่งแหละเพราะว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์ G Craft นะครับแล้วก็มีท่อโยชิมาน่าจะเป็นตัวแต่งซึ่งบอกเลยตัวเนี้ยแค่ท่อก็วิ่งอยู่แล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยทางด็อกเตอร์เรซิ่งนะครับเพิ่มโปรเจกต์เข้ามานะครับแม่งโปรเจกต์โคตรอลังการตอนนี้แอบซุ่มอยู่ในห้องนะครับแต่บูมดันเดินเข้ามาเจอนะครับบอกเลยขำเลยครับคราวนี้ดูดิคือแบบโอ้โหตอนนี้เดินไปน่าจะประมาณ 40% แล้วแหละคราวนี้ก็เหลือไล่ชุดคงชุดข้างแล้วก็น่าจะจูนน้ำมันนะคร่าวๆซึ่งบูมไม่เจอพี่โอไงถ้าเจอจะถามเลยนะครับว่าเฮ้ยเราจะเห็นผลงานรถคันนี้วิ่งบนท้องถนนเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนบูมลอง Forza 350น่ะมันวิ่งดีอ่ะคือแบบมันไวอ่ะเราแบบตอนต้นนะพอเราเปิดอะขนาดตอนนั้นแบบมันอะไรรั่วนะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับทุกคนมันแบบมาเงี้ยเข็มฟอสซ่าตั้งแต่มาเงี้ยสักพักมันจะแบบช้าๆมาก่อนสักพักพอมันได้ที่อะมันวุ้บกวาดเข็มลงอย่างนี้เลยนะครับคือแบบโหตอนนั้นวิ่งไม่ถึง300เมตรมันเกือบจมอะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของทางด็อกเตอร์เรซิ่งนะครับเริ่มสนุกสนานกันแล้วครับทุกคนโหอันนี้จะวิ่งได้ตอนไหนเนี่ยพักใหญ่พักใหญ่พี่โอเอามาเล่นเองเลยตอนแรกบอกจะเอาฟอร์ซ่ามาทำไมเอา ADV อ่ะมันเหลือแต่ ADV อ๋อฟอร์ซ่าไม่มีไม่มีของโอ้โหเอาแล้วครับรอดูกันนะทุกคนนี่ครับอันนี้คือจะไปลงสนามหรืออะไรเนี่ยขี่เล่น นี่นะครับรถขี่เล่นของด็อกเตอร์เรซิ่งนะครับโอ้ยอมใจโอ้ยเพราะตอนแรกอะบูมรู้ว่าแกจะมาทำแต่แกบอกว่าจะเอาฟอร์ซ่ามาแต่เมื่อกี้ที่คุยก็อ่ะแต่พี่โอน่าจะไปหาฟอร์ซ่าไม่ได้เพราะว่าของมันไม่มีนะครับแต่ไปได้ ADV 350ก็รอดูนะครับว่าเอ้ยมันจะเป็นแบบไหนแล้ววิ่งออกมาจะเป็นขนาดไหนแต่ทางด็อกเตอร์เรซิ่งเขาน่าจะอัปเดตให้เราดูแหละเร็วๆนี้แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าอีกพักนึงแต่บูมถามว่าลงสนามหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ลงนะครับเขาบอกไว้ขี่เล่นนะครับทุกคนย้ำนะว่าไว้ขี่เล่นนะครับแม่งยอมใจเลยอ่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแวะมาเจอก็อ่ะถ่ายให้ดูครับว่าร้านนี้กำลังหมกอะไรอยู่โอเคไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับ